แล้วก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงโปรช็อปนะคะโปรแกรมคะช่วงนี้มีอะไรมาฝากบ้างเอ่ยสัปดาห์นี้ครับโปรเชนนะครับจะมีอุปกรณ์กอล์ฟมาฝากนะครับส่วนจะเป็นอะไรนั้นนะครับเราไปติดตามชมกันครับตอนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของโปรช็อปสัปดาห์นี้อยู่กับผมครับโปรเชนสหรัฐมานิตยกุลในสัปดาห์นี้นะครับผมมีอุปกรณ์มาฝากท่านนักกอล์ฟอีกเช่นเคยและท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ได้ชมเทปไปก่อนหน้านี้ ผมได้แนะนําเกี่ยวกับไดเวอร์ไปหลายตัวนะครับมาถึงในสัปดาห์นี้ก็ยังมีความน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับแต่ผมจะนําอุปกรณ์นั่นก็คือชุดเหล็กมาฝากท่านผู้ชมกันครับมากันที่ตัวแรกนะครับนั่นก็คือ Carway Steelhead HR แม้ชื่อจะเก่านะครับแต่รุ่นนี้เต็มไปด้วยขุมพลังแบบใหม่ๆหน้าไม้ในรุ่นนี้นะครับมีการขยายมากขึ้นไปถึงบนกระดองช่วยทําให้การดีดตัวมีมากขึ้นการกระจายน้ําหนักของใบเหล็กคือกุญแจทําให้ไฟบอลนะครับเหมาะสมในการตีเหล็กแต่ละเบอร มาถึงตัวที่สอนั่นก็คือซิกซอน C765 ใบในรุ่นนี้นะครับมีความกระทัดรัดแต่อย่างให้การชดเชยที่สูงเนื่องจากการกระจายน้ำหนักสู่รอบนอกของใบเพิ่มก้อนทางสเตนในเหล็กกลางและเหล็กยาวเปลี่ยนรูปทรงของฐานเพื่อตอบสนองการตีบนพื้นหญ้าได้ดีมากขึ้นนั่นเอง ตัวที่3นั่นก็คือ m s z u n o JPX 900นะครับหน้าเหล็กและผนังใบทําจากเหล็กอันลอยชนิดเดียวกันกันกบในรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ผลที่ได้นะครับนั่นคือการตีช็อตที่สามารถทําให้ลูกเหินได้มากขึ้นและระยะไกลมากขึ้นมุมในการตกพื้นของลูกกอล์ฟก็สามารถทําได้ชันมากขึ้นนั่นเองนั่นแปลว่าสามารถเพิ่มการควบคุมของลูกในเรื่องของสปินได้ดีมากขึ้นในเวลาเดียวกัน และตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือวิลสัน FG Tour V6 ใช้กระบวนการฟิวเพื่อหลอมทางสเตย์ในบางจุดของฐานล่างใบเหล็กและมีการขยายระยะปลายถึงโคนใบให้มากขึ้นเพื่อให้เหล็กยาวเสถียรขึ้นนะครับการวางจุดศูนย์กลางของเหล็กกลางนะครับมีความแม่นยำมากขึ้นลูกก็จึงเหนินได้มากขึ้นนั่นเองเช่นเคยนะครับหลังจากที่นกักกอล์ฟได้ทราบข้อมูลของเหล็กแต่ละตัวที่ผมนํามาฝากกันแล้วก่อนที่จะไปเลือกซื้อนะครับท่านผู้ชมต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่า เหล็กที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันทําผลงานได้ดีที่สุดหรือยังเพราะต่อให้มีอุปกรณ์ชุดใหม่หรือชิ้นใหม่มาถ้าเรายังไม่สามารถควบคุมการตีของเราได้อุปกรณ์ก็เป็นแค่องค์ประกอบรองของสิ่งที่เรากําลังหาอยู่ทั้งหมดนี้คือช่วงของโปรช็อปในสัปดาห์นี้ครับ จบลงไปแล้วนะคะสรุปให้หนิงฟังอีกทีได้ไหมครับโปรเชนก็ได้นําข้อมูลเรื่องนะชุดเหล็กมาฝากกันซึ่งมีหลายยี่ห้อเลยนะครับส่วนยี่ห้อไหนจะเหมาะกับใครนั้นนะครับจากที่ฟังแล้วอยากให้ท่านผู้ชมไปลองที่โปรช็อปเลยนะฮะเพราะการเลือกซื้อสินค้าพวกนี้ต้องลองตีก่อนนะครับว่าเหมาะกับเราจริงไหมก้านหลายก้านอีกอ่าใช่เพราะว่าจริงแล้วก็เรียกได้ว่ามีน่าสนใจทั้งนั้นเป็นการอัปเดต พวกก็ใหม่ๆจริงๆ <c oughs> ของโคชเชนมาฝากกันนะครับโอเคค่ะแล้วก็เราจะมีข่าว PR มาด้วยนะค่ะม, <c oughs> มาเริ่มที่ข่าว PR แรกกันเลยละกันนะคะ <c oughs> สำหรับข่าวแรกค่ะกอปรายการมีหน้าทัวร์ค่ะมีหนานะคะก็ย่อมาจาก Middle East and North Africa นะคะ <c oughs> เป็นรายการแข่งขันที่จัดมาต่อเนื่องถึง7หรืฤดูกาลแล้วค่ะมี ดาเลนครากนะคะซึ่งเป็นทูตประจําการแข่งขันถือกําเนิดจากมูลนิธิชีกมักทุมค่ะการแข่งขันในปีที่แล้วนะคะมีนักกอล์ฟอาชีพและสมัครเล่นเข้าร่วมการแข่งขันจาก20ประเทศและในปีนี้นะคะทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันก็ได้เพิ่มรายการแข่งขันเป็น16รายการในฤดูกาล2017ค่ะในทวีปแอฟริกายุโรปตะวันออกกลางและเอเชียนะคะในการแข่งขันในประเทศไทย3รายการนี้นะคะก็จะประกอบด้วยรายการมหาสมุทรมาสเตอร์2017ค่ะ ค่ะแล้วก็สนับสนุนการจัดการแข่งขันโดยมหาสมุทรคันที่ครับหัวหินนะคะเป็นการแข่งขัน54หลุมนะคะรายการมหาสมุทรมาสเตอร์2017ค่ะจะจัดขึ้นที่สนามกอล์ฟบัญยันที่หัวหินนะคะในวันที่2พฤษภาคม2560ค่ะรายการเม u n t น i n c r e e k Open b ก Golf c i t i z e นนะคะณสนาม ณสนาม Mountain Creek Golf Resort ค่ะระหว่างวันที่8 10พฤษภาคมนะคะซึ่งเป็นสนามกอล์ฟที่ออกแบบโดยเชวี่บายสเตลอสนะคะเป็นนักกอล์ฟที่ดังด้วยและครั้งสุดท้ายค่ะแข่งขัน72หลุม รายการพัฒนากอล์ฟแชมเปี้ยนชิพค่ะสนับสนุนโดยพัฒนากอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทที่พัทยาชลบุรีนี่เองนะคะระหว่างวันที่16-19พฤษภาคมค่ะซึ่งการแข่งขันทั้งสรายการในประเทศไทยนะคะจะได้รับการบันทึกเทปและออกอากาศไปทั่วโลกผ่านช่อง Fox Sport นะคะแล้วก็ u r ูวิ i ั n ในทวีปเอเชียด้วยค่ะครับท้งนี้นะครับนายโมฮัมเหม็ดวัวเมมประธานบริหารมีนาทัวร์กล่าวว่าการแข่งขันรายการมีนาทัวร์เริ่มจัดเมื่อ6ปีที่แล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟอาชีพและนักกอล์ฟสมัครเล่นได้มีรายการแข่งขันในและในปี2560นี้มีนัทัวร์ได้ขยายการจัดการแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟจาก20ประเทศทั่วโลกได้มีโอกาสเข้าแข่งขันเพื่อสะสมคะแนนจัดอันดับโลกด้วยการจัดการแข่งขันจํานวน16รายการตลอดฤดูกาล2017ในสื่อทวีท,ว,ทวีปทั่วโลกผมดีใจที่ได้ต้อนรับนักกอล์ฟไทยจากไทย PGA และ เดี๋ยวเอาไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์เข้าร่วมในรายการแข่งขันทั้ง3ในประเทศไทยในปีนี้การแข่งขันรายการมีนัทัวร์แต่ละครั้งจะได้รับการรับรองจาก IA เเพื่อจัดอันดับนักกอล์ฟสมัครเล่นระดับโลกและการจัดอันดับนักกอล์ฟอาชีพระดับโลกสิทธิประโยชน์ที่นักกอล์ฟจะได้รับคือการได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟรายการเมเจอร์เช่นรายการโอเมก้าดูไบเดสเซอร์คลาสสิกรายการฮัสซันอีเลเวนทรอฟีณประเทศโมร็อกโกในยุโร p เป n นทัวร รายการชันสัญชายทัวร์และสิทธิ์ในการเข้าคิวสกูของเอเชียนทัวร์อีกด้วยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ w w w m e n a g o ์เว็บดอท o ครับค่ะและสำหรับข่าวต่อไปนะคะข่าวต่อไปค่ะคุณสุนทรจิตสันทิสุขค่ะผู้จัดการทั่วไปสนามกอล์ฟเดวินเทจครับค่ะเอาใจนะักกอล์ฟเยาวชนรุ่นอายุ7-19ปีและรุ่นใหญ่ค่ะอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปนะคะออกรอบเพียงแค่600บาทนะคะ ก่อน8นาฬิกาค่ะวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะตลอดทั้งเดือนมีนาคมนี้เลยโอ้โหถูกมากมากได้ใช้สิทธิ์หรือยังคะยังเลยครับว่าจะไปลองถูกมากมากเลยเขาบอกว่าต้องรุ่นใหญ่อายุ55ปีขึ้นไปยังไม่ถึงยังไม่ถึงนะคะ7ถึง19ก็ไม่ได้เนาะใช่ครับโอเคค่ะถ้าอยากจะไปออกรอบค่ะจองออกรอบได้เลยนะคะที่เบอร์โทรค่ะ0844388443นะคะหรือว่า027073820 5ค่ะ ค่ะแล้วก็นอกจากเบอร์โทรแล้วนะคะยังมีไลน์ไอด,ด้วยนะคะไปที่ไลน์ไอดีค่ะ The Vintage Club นะคะหรือว่าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ค่ะ www.vintagegolfthai.com ค่ะค่ะแล้วก็มาย้ำกันอีกครั้งนะคะใครที่อยากจะให้ประชาสัมพันธ์นะคะ,คะเกี่ยวกับเรื่องของกอล์ฟนะคะหรือว่าะอะไรก็ตามค่ะส่งอีเมลมาได้เลยค่ะที่ครับ e x g o l f g m a i l c o m ค่ะ หรือท่านใดนะครับที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับหรือมาเป็นเพื่อนกับเราได้เลยครับที่ Facebook/ g o ์ฟค l ับเอครับแหมช่วงเวลาแห่งความสนุกนี้ไปรวดเร็วนะใช่ครับวันนี้ค่ะก็ค l u b 18ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่ว่านะคะก่อนจากไปค่ะต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะสำหรับช้างค่ะสุสุครับใช่แล้วค่ะแล้วก็มาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุก3าทุ่มถึงสีทุ่มในวันอังคารค่ะที่ช่อง t r u e Vision 367ค่ะครับและสำหรับท่านที่พลาดใน f i r s t r รันะครับเรายังคงมีรีรันนะครับในวันพุธเวลาตีห้าถ นะแล้ววันเสาร์นะครับเวลา6โมงเย็นถึง1นึ่ทุ่มครับและสำหรับท่านใดนะคะที่สะดวกดูผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะก็สามารถเข้าไปได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ w w w m a n a g e r .co.th/entertainment ค่ะและวันนี้เวลาของรายการเราก็ได้หมดลงแล้วครับเราสองคนนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ